ถึงเรื่องของสารรัฐธรรมนูญนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นใหญ่ที่กําลังจะมีการวินิจฉัยก็คือ<ะ>เรื่องของการยุบพักก้าวไกลแล้วก็ตอนนี้หลายคนมองเกี่ยวกับเรื่องของไทม์ไลน์การวินิจฉัยออกมานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางประธานสารรัฐธรรมนูญนะครับท่านเองก็ออกมาชี้แล้วก็ยืนยันว่าเรื่องของการชี้ขาดวินิจฉัยเนี่ยจะยังไม่เกิดขึ้นเดือนนี้เดือนเมษายนนี้แน่นอนนะครับเนื่องจากยังมีขั้นตอนอยู่พอสมควรแล้วก็ <Lind. S 2> <elas> อีกหนึ่งขั้นตอนก็คือทางก้าวไกลเนี่ยได้ยื่นขยายเวลา ระยะเวลาการชี้แจงออกไปนะครับก็รบเรื่องนี้นะครับทางท่านนักครินเมฆไตรัตท่านประธานสารรัฐธรรมนูญนะครับท่านก็บอกว่าประเด็นเรื่องของกรณีที่พักคก้าไกลนะครับยื่นขอขยายระยะเวลาการส่งคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคําร้องการยุบพักนะครับเนื่องมาจากว่าคําร้องของการยุบพักเกี่ยวกับเรื่องของการล้มล้างการปกครองเนี่ยจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งของสารรัฐธรรมนูญ17 เมษายนนี้ส่งผลให้การกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องยุบพักเก้าไกลนะครับไม่มีทางไม่มีทางเลยที่จะเกิดขึ้นทันเมษายนนี้แน่นอนนะครับทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการไต่สวนสรุปแล้วเนี่ยต้องไต่สวนหรือไม่มเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปแกะคำพิพากษาคำวินิจฉัยเดิมเกี<ๆ>่ยวกับเรื่องของการหาเสียงของก้าวไกลเกี่ยวกับ112ตอนนั้นเนี่ยหลายคนคอกฎหมายเองนักกฎหมายเองก็บอกว่าเอ๊ะความจริงแล้วเนี่ย อาจจะไม่ต้องไตส่สวนคือใช้คําว่าความปรากฏแล้วก็ได้ก็คือไม่ต้องไตส่สวนเลยทีนี้เนี่ยประเด็นนี้นะครับทางท่านประธานสารรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านบอกว่าหากทางพรกเก้าไกลเนี่ยขอมาให้มีการไตส่สวนเนี่ยอันนี้ขอมาได้แล้วก็จะรับไว้พิจารณาซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะมีการไตส่สวนจะให้ผู้รู้ผู้ถูกกล่าวหาอ้างพยานเข้ามาชี้แจงมาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่จําเป็นต้องมาที่ศาลทั้งหมดก็ได้ส่วนที่มีการคาดการณ์กันนะครับว่า ยังไงแล้วแต่ก้าวไกลโดนแน่นอนยุบพักแน่นอนอประเด็นนี้เนี่ยก็มีคําชี้แจงนะครับจากท่านประธานสารรัฐธรรมนูญท่านบอกว่าก็หลายฝ่ายเนี่ยคาดการกันแบบนั้นแต่ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยความจริงถ้าเราไปดูข้อกฎหมายระหว่างคาวินิจฉัยเดิมคือการหาสิ่ง112กับเรื่องของการยุบพักเนี่ยข้อกฎหมายเป็นข้อกฎหมายคนละตัวกันคือข้อกฎหมายตอนนั้นเรื่องของ112เนี่ยมันเป็นการวินิจฉัย าตามรัฐธรรมนูญมาตรา49แต่ว่าตอนนี้ที่คุยกันอยู่เนี่ยคือการยุบพ,พักเนี่ยมันเป็นพรปรว่าด้วยพักการเมืองซึ่งมันคนละส่วนกันครับเดี๋ยวฟังคําชี้แจงนะครับจากทางท่านประธานสัตว์รัฐธรรมนูญกันดูก่อนนะครับอไม่แน่ครับสิ้นเดือนนี้คงเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะคำเขาขอขยายเวลา15วันมันก็เกินสิ้นเดือนไปแล้วครับ,รบก็นับคือ,อมาถึงวันที่18 ให้ขยายเวลาไปอีกสิวันก็เกินมันเกินสิ้นเดือนไปแล้วครับไม่ไม่ปไปไ,ไ,ไ,ไม่ได้เลยครับสิ้นเดือนนี้เป็นไปไม่ได้เลยสรุปนะรอเมษายนนี้มไม่น่าจะมีการยุบพักเก้าไกลอย่างแน่นอนเพราะว่ามีการขอขยายระยะเวลา แต่หลายคนก็เชื่อว่ากระบวนการ,รอาจจะไม่ได้ยาวอ,อย่างเคสก่อนๆเนืน่องจากว่ามันมีคาวินิจฉัยเดิมเนี่ยม,มันคาไปอยู่แล้วหลายอย่างคุณผู้ชมครับการพูดถึงเรื่องของกฎหมายเนี่ยบางคนเดาไปอีกทิศทางหนึ่งบางคนเดาไปอีกทิศทางหนึ่งต้องบอกแบบนี้ให้คุณผู้ชมครับกฎหมายมันดิ้นได้ม,มันอยู่ที่ว่าใครจะตีความในรูปแบบไหนแต่คนที่จะชี้ขาดวินิจฉัยว่าผิดหรือไม่ผิดอะไรอย่างไรคือศาลวัฒธ,ธรรมนูญเพราะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมครับฟังเป็นประเด็นดราม่ากันได้นะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเคารพการ ตัดสินของศาลไม่สามารถละเมิดอำนาจศาลได้ตอนนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอตอนนี้ค่อยเดินหน้ากันไปก่อนในส่วนของสภานะครับ